านที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือระหว่างละติจูด5องศา36ลิกดา50ลิกดาเหนือถึง20องศา27ลิกดา50ลิกดาเหนือและระหว่างลองจิจูด97องศา21ลิกดา32ลิกดาตะวันออกถึง105องศา38ลิกดา9ลิกดาตะวันออกภาคเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมาและลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวและกัมพูชาภาคตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาภาคตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาภาคใต้ติดกับประเทศมาเลเซียภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 168,855 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย20จังหวัดภาคกลางมีเนื้อที่ประมาณ91,795 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย22จังหวัดภาคตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย7จังหวัดภาคตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ53,679 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย5จังหวัดภาคใต้มีเนื้อที่ประมาณ 77,015 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย14จังหวัด